ท่านผู้ชมนะขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยพบเจอกับสายพันธุ์เดลต้าพัดแล้ว1รายอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่ผู้ชายคนนี้อายุ49ปีใช่ไหมมีประวัติทำงานอยู่ที่นี่แหละอำเภอบางไทรแต่เป็นการพบเจอเดลต้าพัดเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมแต่ตอนนี้พี่เขารักษาตัวหายไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสอบถามพี่ว่าพี่ได้ไปที่สถานที่เสี่ยงมาไหมไปต่างประเทศมาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้ไปนะเจ้าหน้าที่ก็ระดมตรวจในช่วงนั้นน่ะระดมตรวจคนรอบๆข้างพี่เขาเนี่ยแหละว่าติดไหมเป็นหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็พบเจอว่าพี่ผู้ชายคนนี้เป็นแค่เดลต้าพัสแค่1คนเป็นแค่คนเดียวท่านผู้ชมนะฮะถามว่าเดลต้าพัสเนี่ยมันแรงกว่าเดลต้าอย่างไรรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระเนี่ยนะครับนะเขาเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ชมเขาโพสต์ Facebook ว่าอย่างนี้ณขณะนี้ประเทศอังกฤษเนี่ยเจอกับสายพันธุ์เดลต้าพัสหรือAY.4.2 เขาบอกขณะนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นติดมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ทางการอังกฤษเนี่ยจะต้องยกระดับสายพันธุ์เดลต้าพัสเนี่ยให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามองแต่ที่ติดกันณตอนนี้เนี่ยนะครับที่อังกฤษเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยแต่พบมากในเด็กและเยาวชนเนื่องจากเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนความรู้ที่มีเนี่ยเกี่ยวกับเดลต้าพัสณตอนนี้เขาบอกมันกลายพันธุ์ต่อยอดมาจากสายพันธุ์เดลต้าการป่วยเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลและก็เสียชีวิตพอๆกับเดลต้าเลยแต่จุดเด่นสำคัญของเดลต้าพัสคือคิดว่าเจ้าเดลต้าเนี่ยมันติดง่ายมากแล้วใช่ไหมแต่เดลต้าพัสเนี่ยติดง่ายมากกว่าเดลต้าเดิมมากถึง 17% อัตราการติดเชื้อในครัวเรือนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิม 12% ทั้งนี้เนี่ยเราทราบกันเนี่ยจากงานวิจัยหลายๆชิ้นว่าเดิมเนี่ยอัตราการแพร่เนี่ยที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 18-20% แสดงว่าเดลต้าพัสเนี่ยมันติดง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้มีผลบ่งชี้ว่ามันจะดื้อต่อวัคซีนดื้อต่อยาก็คงอาการเหมือนเดลต้าแต่ที่มันรุนแรงมากกว่าเดิมคือการติดนะการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันแรงกว่าเดลต้าเดิมเนี่ย 17% เขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยนะการติดเชื้อในอังกฤษที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะอธิบายจากความสามารถในการแพร่ของเดลต้าพัสได้เพียงอย่างเดียวแต่น่าจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรที่อาจจะไม่ได้ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดนะและมีการเปิดกิจกรรมเนี่ยที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อติดเชื้อโรคท่านผู้ชมนะฮะทำให้ไวรัสเนี่ยซึ่งมีการแพร่เชื้อได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะในระดับนึงเนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาทั้งเรื่องของการที่คนจำนวนมากเนี่ยไปรวมกันทำกิจกรรมแออัดใกล้ชิดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนานก็ทำให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมากอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสิ่งที่เราเรียนรู้จากเดลต้าพัสณขณะนี้คือมันสามารถติดได้ไวขึ้นกว่าเดลต้า 17% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรล่ะควรจะต้องล้างมือบ่อยๆสวมแมส2ชั้นแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆอะไรกิจกรรมที่ดูแล้วเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปเลยนะฮะต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับขอบคุณครับ